ยศักดิ์จาวีกับเทพบุตรทอพระประแดงศักดิ์นิรันต์ต่อสิทธิชัยเจอกับแสงอาทิตย์วงรัตแล้วก็เพชรเอกสิทธิ์จาไว้เจอกับบัญชาชัยลูกบ้านใหญ่ไปชมกันครับที่ลุมพินี3พฤศจิการุ่งขึ้นครับวันเสาร์ที่4นั้นเพชรสุภาพันธ์กับศึกในเครือมีเยอรมันรังแหลมฟานเจอกับพนมเดชเกียรติเพชรพญาไทยเพชรตาปีน้ำทิพย์โปรโมชั่นเจอกับรุ่งชัยเล็กสิทธิ์เจษานี่เป็นมวยคู่แรกครับน้ำหนักที่ชกนั้น105ปอนด์ครับวันนี้นั้นภายในห้องส่งของเรานั้นแน่นเกินพิกัดนะครับท่านที่จะมาชมในห้องส่งไม่ต้องมาแล้วนะครับเพราะว่าแน่นไปหมดแล้วครับข้างนอกยังเหลืออีกเป็นร้อยครับขอให้เปิดโทรทัศน์ชมอยู่ที่บ้านเลยครับกลับมาแล้วครับสองตำรวจครับแดงนั้นจะแกะควนกลดครับจะสิบตำรวจธีรวัฒน์ชูก่อนแล้วก่อนน้ำเงินครับดาบอ้นคลองจันทร์ครับวันนี้ในดาบเจอกับจ่าในสิบครับน้ำหนักที่ต่อยวันนี้105ปอนด์นะครับคู่ใกล้ๆกันเลยใกล้ๆกันนะครับคู่แรกนั้นก็มาสร้างความตื่นเต้นความเร้าใจกันก่อนครับคู่2คู่3นั้นเป็นมวยรอบยอดมวยคาเทคเดโลครับจัดเป็นครั้งที่2ซึ่งทุกคนกำลังรอวันนี้ครับมาดูครับยกแรกรูปร่างนั้นใกล้เคียงแม่ยกนี้ครับยกแรกนั้นเข้มเลยครับกรรมการประยุทธ์วงประเมศถือว่ากลเข้มเจ็ดสีครับเป็นกรรมการที่เสียงดังฟังชัดมายกแรกก็แม่เหลี่ยมนี้ครับถือว่าโชว์พลังแขนกล้ามแขนครับนี่ครับเกรงแน่นเลยครับลำสาลีสอพันธุ์นะครับน้ำเงินเล็กกว่าครับน้ำหนักเท่ากันแต่ว่าแสดงว่าแข็งแกร่งนะครับเมื่อสักครู่นี้ตัวเล็กดึงตัวใหญ่เกือบลงมาโอ้หมัดกับแข้งขวาสมเจสีนั้นมวยทุกคู่ครับมีโอกาสได้รับรางวัลดูเดือดไม่ว่าจะเป็นคู่แรกคู่เอกหรือว่าหลังคู่เอกถ้าชกกัน5ยกครับแม่จะหักศอกขวาดาวครับหมัดขวาพอได้ดาวแดงก็แก้วิเชียรนครศรีธรรมราชเจอมหาสารคามเนี่ยถือว่าเมืองมวยครับจะหักศอกซ้ายคืนไปแล้วครับแต่สิงครับลุ้นนะครับเจอมวยอย่างนี้มีศอกอาวุธครบเครื่องนอกจากแฟนมวยทั้งขาประจำขาจรภายในห้องส่งนะครับวันนี้เรามีเรียกว่าแฟนมวยระดับพิเศษเลยครับ VIP ก็เป็นผู้บริหารของบริษัทพันเอกไทยจำกัดนะครับพร้อมทั้งศิลปินนักร้องชื่อดังครับคุณติ๊กชิโร่มานั่งลุ้นมวยไทยครับชอบมวยหรือว่ามาดูของสดของจริงครับที่ช่องเจ็ดสีครับแต่ว่าขอเรียนครับแฟนมวยครับตอนนี้ที่ช่องเจ็ดสีนั้นเต็มหมดแล้วครับสนามมวยแล้วก็ยังมีบางส่วนที่ล้นออกไปนอกห้องส่งครับดูเหลี่ยมมวยดูกำลังล้ำสาลีสอพันธุ์ครับท่ายที่สร้างมวยบุกมวยลุยครับการฟิตซ้อมนั้นเกินร้อยดาวครับแลกศอกแลกหมัดอย่างนี้มีโอกาสครับถือว่าเป็นมวยใจถึงใจกล้าโดนนับโดนน็อกนั้นมีโอกาสเพียงแต่ว่าจังหวะให้เข้าโฟกัสครับขวากับซ้ายอย่างนี้ถือว่าชิงจังหวะชิงเหลี่ยมอ้าวเขาแข้งซ้ายยาวขวากับซ้ายแลกครับแข้งขวากับหมัดซ้ายนี่ครับลุยแล้วครับลาครับแข้งซ้ายแน่นแข้งขวาเน้นสนุกเลยครับมวยอย่างนี้ครับล่างครับขึ้นบนดูจังหวะครับกระตุกตีซ้ายสวยครับแม่ตอกซ้ายตามนี่ครับ
ศึกยอดมวยคาเทคเตโลวันนี้ครับแทงขวายังไม่แรงครับดาวแดงดาวแดงนั้นได้เปรียบตัวใหญ่สูงนะครับโอกาสจะบี้มวยตัวเล็กด้วยเพลงเข่าแต่ว่ายังเข้าไม่ถึงนะครับจะเข้าแล้วเนี่ยครับแม่เล็กนิกกี้หนูครับโอ้โหกดลงมาแล้วแทงซ้ายสวนเขาอยู่ยอดอกเลยนะครับแถวๆลิ้นปี่ครับกำลังเหลือเฟือจริงๆครับลำสาลีสอทันพุทธแต่ว่ายกนี้ครับเป็นยกที่2เท่านั้นครับดูครับมวยนั้นชกกัน5ยกเอาละครับมาแล้วครับเต้งแต่ว่าเจอเหลี่ยมนี่ครับดีว่าไม่เตะบนครับไปเตะก้นกบเสียท่าไปเลยครับดาวแดงโดนเตะส่งมากเตะซ้ายแม่นเลยครับหักลงมาแล้วเอาครับตัวใหญ่ก็พยายามจะคีบบนตัวเล็กก็พยายามจะป้องกันเหลี่ยมครับดูครับดาวแดงนั้นตีไป2แต่ว่าลำสาลีนั้นคืนมา1แรงกว่าครับดูครับเหลี่ยมนี้ใครจะละโอ้ยเข้าขวามาแล้วครับโดนบ่อยๆไม่ดีแล้วครับดาวแดงถือว่าลำสาลีในวินาทีที่ผ่านมานั้นในนั้นทำได้ชัดเจนนะครับแต่ว่าตัวเล็กจะต้านตัวใหญ่ได้กี่ยกน่าคิดเหมือนกันนะครับต้องชมกรรมการครับปฏิกิริยาว่องไวกันไว้ก่อนโคตรยกแล้วครับเกือบโดนกินเปล่าไปครับสสพินิจจันทรสุรินทร์แล้วก็นกแลประยุทธ์สายคำครับจับมวยไทยต้านพยาเสร็จติดครับไปดูไปให้กำลังใจชมกันต่อครับมวยคู่แรกนัดชิงชนะเลิศนะครับเป็นคู่ประกอบรายการคู่ที่1ยกที่3ครับแดงนั้นดาวแดงทอแก้ววิเชียรนะครับน้ำเงินลำทะลีสพันครุฑยกนี้ดูว่าแดงนั้นจะปี้ได้ต่อเนื่องติดต่อได้ไหมครับแม้ถ้าปี้ไม่อยู่โดนเหมือนยกที่ผ่านมาครับลำบากครับเอาครับตอนนี้สู้แล้วครับสู้เข่าสู้ในเบียดติดๆครับแต่ว่าเจอเหลี่ยมนี่ครับแม่เหลี่ยมเหลือรายครับลำสาลีสพันครุฑนี่ครับลุยกระตุกกระตุกเอาแล้วครับไม่ล้มแล้วครับแม่แต่ว่าเหลี่ยมนี่ครับหลุดไปนอกเชือกครับแม่เหลือกินครับแม่ดูเลยครับเป็นลอกกระเด็นไปนอกเชือกเลยตั้งใจเลยครับแผนออกยกนี้นะครับแผนการชกของดาวแดงก็ลูกปล้ำนี่ครับลูกปล้ำนี่แม่น้ำเงินเขายังเฉียบอยู่ครับเรียวแรงยังดีครับดูว่าจะบี้อยู่ไม่อยู่ครับครับกะจะวางฮุกยาวยาวแม่จะเข้าไปในครับตีในแต่ว่านี่ครับมาเจอเหลี่ยมนี่ครับตีลำบากจับไม่ได้เจออีกแล้วครับแม่เหนื่อยครับวันนี้ดูครับเป็นมวยที่มีอาวุธแพรวแล้วก็ที่สำคัญครับกำลังนั้นเหลือเฟือครับลำสาลีชิงทำก่อนไหมครับทำเสร็จแล้วป้องกันตัวทำเสร็จแล้วป้องกันตัวครับลำสาลีสองพันพลุทีไม่ให้เข้าลูกป้องกันเยอะครับลูกชิงทำก่อนนี่ครับทำก่อนโหลดแล้วเอาดูครับกล้ามเขาเป็นยังไงแม่ตัวใหญ่กล้ามแล้วโดนครับโดนแข้งแม่ลืมอาวุธอย่างอื่นไปแล้วครับดาวแดงกะจะไปคว้าตีอย่างเดียวครับนี่ครับเลยโดนอย่างนี้ครับน่าจะมีหมัดเสริมมีลูกเตะนำจะทำให้ดูดีกว่านี้ครับยกแรกนั้นมีหมัดนำครับแต่ว่ายกนี้ครับลืมไปแล้วครับเข้าไปแล้วปล้ำลำบากนะครับดูเลยครับลงล่างเลยครับจะเข้าไปคว้าจะเข้าไปคีบที่ไหนได้ครับโดนเขาพลิกแล้วตัวอยู่ล่างเข้าไปใหม่ครับอ้าวแหมดีครับไม่โดนไม่โดนหนักมาลูกปล้ำนี่ลำพะลีดูแข็งแกร่งกว่าครับมวยที่มีเหลี่ยมขนาดนี้ปล้ำได้ขนาดนี้ครับผู้ปล้ำต้องดีแล้วก็ต้องฟิตซ้อมอยู่ตลอดเวลาครับเอาแล้วครับล็อกใต้ปีกรวบเอวครับแม่แต่งตัวไปนิดครับแต่งหน้าทาปากไปหน่อยเลยแป้งเย็นโยโกสบู่หอมโยโกหอมสดชื่นเย็นกายสกินเดียวแก้โรคผิวหนังผื่นคันและน้ำกัดเท้ายาดองเหล้าตราเสือ11ตัวครีมกันเงารถยนต์อีลิตและดิงโก้สวนอาหารกุ้งแก้วรามอินทราคุณกลมบางกลวยเหล่านี้ก็คือผู้สนับสนุนคู่มวยดุเดือดแห่งปีนะครับซึ่งยอดเงินรางวัล 300,000 แล้วพิเศษ
วันนี้ครับโชว์พิเศษที่วิลล่าคาเฟ่แอดคาราบาวครับ31ยุ้ยวันที่2สุรชัยวันที่3นั้นนกพรประภานะครับของคุณยาราชาดาวขนองแล้วน้องสาวสวยโชว์ต่างประเทศยกที่4แล้วครับมาชมครับเอาแล้วครับเริ่มอยู่บนบ้างแล้วครับตอนนี้ดาวแดงก็แก้ววิเชียรครับยกที่4ครับดูครับต้านไว้ไม่ไหวครับนานแล้วตีเอาครับตีซ้ายครับเริ่มจะแก้แล้วครับโกงตัวกดไว้ครับไม่ยอมให้ใช้เหลี่ยมแล้วครับนี่ครับแลกเข่ากันอ้าวครับแต่ว่ายังมีเหลี่ยมเหลือเฟือครับพยายามแก้แล้วครับแต่ว่าแก้ยังไม่หมดลำสาลีนี่เหลี่ยมยังไม่ลดนะครับเหลี่ยมยังไม่ลดลงมาครับเอาแล้วครับวิธีแก้ของแดงก็คือต้องดันนะครับค้ำเลยนะครับเดินแทงเดินแทงเข้าไม่ได้ดูครับจากแก่นั้นบอกว่าสลับขาแทงครับแต่ว่านี่ครับสลับเข้าไปให้เขาแทงครับตายใหม่แล้วครับเร็วกว่าครับดูครับเหลือกินครับหลักเหลี่ยมความเร็วแล้วก็ที่สำคัญครับอาวุธหลากหลายลำสาลีนี่ครับโอ้ยลูกนี้ครับต้องยอมรับครับมวยนั้นนอกจากจะมีกำลังแล้วครับสมองปฏิกิริยาทุกอย่างครับนี่คือศิลปะประจำชาติครับศิลปะการต่อสู้ที่ว่ากันว่ายอดเยี่ยมที่สุดในโลกแหมลำสาลีนี่ถ้าหากว่าต่อยอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับจนกระทั่งหมดยกที่5แล้วนี่สงสัยว่าจะต้องให้ฉายาว่าฉลาดยอมกรดนะครับหรือว่าฉลาดเป็นกรดฉลาดตาครับนี่ลูกพี่ครับเทรนเนอร์สั่งเตะแล้วนะครับสั่งเตะซ้ายแล้วครับสั่งเตะซ้ายยาวๆให้แรงครับเพราะว่าแดงนั้นเริ่มจะงัดทีเด็ดครับคือหมัดมาใช้แล้วแม่นี่ครับพยายามจะผลักแต่ว่าผลักไม่ออกดันไม่ออกครับเกาะแน่นเกาะเหนียวซ้ายมาอีกแล้วครับวันนี้ครับโดนไปหลายขนาดเลยครับทั้งนอกทั้งในหมดยกที่4ครับข้าพเจ้าเป็นดา500กล่องสีเหลืองยาดมสเปกเครื่องดื่มเกลือแร่ร้อยยันดีชนิดซองดื่มเพื่อความสดชื่นเทพเพลงบัวหลวงชุดที่4โดยสุเทพวงศ์กำแหงและเครื่องผลิตน้ำแข็งนิวตรอนิกอาชีพใหม่กำไรงามผ่อนได้นาน48เดือนหมุนไปที่9486200ยกสุดท้ายครับคู่แรกครับมาชมครับถือว่า4ยกที่ผ่านมานั้นครับน้ำเงินครับลำสาลีสอพันธุ์ครุฑโชว์ทุกรูปแบบครับทั้งนอกทั้งในสายตาเหลี่ยมมวยถือว่าเป็นนักมวยรุ่น105ปอนด์ที่น่าจับตาน่าสนใจครับเล็กแต่ฉลาดนะครับใช้ความฉลาดแล้วก็ดูเหมือนว่าการฟิตซ้อมนั้นค่อนข้างแข็งแรงครับเพราะว่าถ้าหากว่าฟิตไม่ถึงปล้ำกับมวยตัวใหญ่ครับไม่ได้ชั่วโมงบินจากการซ้อมหนักๆปล้ำหนักๆเอาเขาไม่ลงครับนี่ครับแม่จังหวะการตั้งรับสายตาครับดูครับมองตลอดเวลาครับเจอศอกของดาวแดงนั้นมองเห็นครับแอนตาซินครับลุ้นว่าจะแตกไม่แตกแต่ขันต้องให้ครับเข็มละ500บาทนี่ครับโชว์สายตาครับแต่ว่าพี่เลี้ยงกลัวครับปล่อยหมัดมาแล้วหวาดเสียวอย่างว่านะครับดาวแดงก็คงเป็นมวยเข่าเลยครับแล้วก็ทั้งคู่นี่ดูมันว่าไม่เคยเจอกันด้วยไม่รู้ทางไม่รู้ทางกันก็เจอมวยสารพัดพิษเนี่ยครับต้องเรียกว่าสารพัดพิษเลยครับมวยดังลำทะลำทะเลอาวุธเยอะการป้องกันตัวค่อนข้างสูงครับพิษซ้อมถึงมวยบางทีว่าตัวใหญ่มองดูว่าได้เปรียบตัวอย่างที่เห็นเนี่ยครับดาวแดงนั้นอายุยังน้อยครับอายุแค่16ปีนี่ครับทีมงานกองเชียร์ของลำสาลีสอพันธุ์ครับมั่นใจนะครับเริ่มจะมั่นใจแต่ว่ายังระฆังไม่ดังยังไม่หมดยกนั้นมวยไทยครับโอกาสพลาดได้ตลอดเวลาครับโดนนี่จุดสำคัญไปได้ทั้งนั้นแหละครับแต่ว่ามามาถึงตรงนี้แล้วยากเต็มทีครับเรียกว่า
เห็นครับขึ้นภูเขาก็ดูจะง่ายกว่านะครับใกล้จะหมดยกสุภาษิตไทยครับเห็นครบขึ้นภูเขาผลทางให้เป็นเข็มครับตอนนี้กำลังทำอย่างนั้นครับดูครับดาวแดงกอแก้ววิเชียรแม่คิดครับคิดได้แต่ว่าทำไม่ได้สู้กัน5ยกครับมวยคู่แรกวันนี้ผู้ชนะมีรางวัลพิเศษมอบให้นะครับเป็นรางวัลจากผู้สนับสนุนรายการครับก็คือหลังคากระบะไฟเบอร์เคอรี่บอยครับแล้วก็ยังมีเงินสดมอบให้อีกด้วยหมดจากคู่นี้แล้วครับคู่ที่2นั้นจะเป็นการชิงที่3นะครับผู้ชนะจะได้ที่3เชิญครับก็เรียบร้อยครับลำสาลีสอพันครุฑเอาชนะดาวแดงไป